สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้ผมจะมาทำอะไรคลิปนี้เนี่ยผมทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับขอเท้าความไปก่อนหน้านี้สักประมาณ3วันนะครับไม่3วันหรอกนะครับรวมวันนี้ด้วยนะครับคือมันตลอด3วันที่ผมไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ Power House นะครับมีคนเนี่ยทักมาถามผมค่อนข้างที่จะแบบจะเรียกว่าน้อยก็ไม่น้อยนะจะเรียกว่าเยอะก็ไม่เยอะนะครับประมาณ 70-80 คนนั่นแหละคือทักมาทุกวันนะฮะทักมาประมาณว่าเฮ้ยคุณณราธิปคุณมาหยุดทำ Power House แล้วเหรอเฮ้ยหยุดทำแบบยูล่าหรือเปล่านะครับเพราะว่ายูล่าเนี่ยหลังจากที่มันอัปเดตเนี่ยผมก็หยุดทำเลยนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะติดตามผมมาจากยูล่านะครับแล้วก็เห็นว่า Power House เนี่ยเฮ้ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ทำต่อนะเฮ้ยผมเนี่ยต้องแบบไม่ได้ทำ Power House ต่อแน่เลยนะครับความจริงไม่ใช่นะครับความจริงไม่ใช่นะซึ่งเดือนนี้เนี่ยที่จริงแล้วผมจะทำเป็นเดือนแห่งสายฟรีนั่นเองนะครับเพราะว่าในเดือนที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้ทำพวกคลิปพวกสายฟรีเนี่ยให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมก็เลยจะทำเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเป็นคลิปของสายฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีคนเรียกร้องมาเยอะเกินนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดนะครับว่าผมไม่ทำคลิปนี้ออกมาเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็คงจะทักผมมาแบบเอาง่ายๆครับจนถึงสิ้นเดือนน่ะนับได้เป็นพันคนแน่นอนนะครับผมก็เลยแบบอ่ะทำคลิปนี้ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะมาตอบคำถามของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผมนะครับก็จะขออ่ะไม่ทำเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนสายฟรีอย่างเดียวแล้วกันนะครับแต่จะทำเป็นคลิป Power House เนี่ยอาจจะแทรกแซงเข้ามาหน่อยนะครับเช่นอาทิตย์ละ2คลิปบ้างอาทิตย์ละ3คลิปบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่สนใจในตัวของ Power House นี้อยู่นะครับกำลังติดตามผลงานใน Power House ของผมอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เลยอ่ะขอทำคลิปนะครับอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์ละ2-3คลิปแล้วกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่ตรงนี้นะครับได้รู้ข่าวของผมนะครับในตัวงานของ Power House นี้นั่นเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ย Power House ที่ผมทำอยู่เนี่ยเอ้ยมันไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รอติดตามคลิปสายฟรีของผมอยู่นะครับต้องการจะคอมเมนต์เพิ่มเติมอยากจะให้ผมเนี่ยออกมารีวิวแพลตฟอร์มไหนบ้างนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มสายฟรีที่เพื่อนๆกำลังสนใจอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเลือกเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยแลกกันนะครับแลกกับว่าผมเนี่ยทำคลิปของ Power House นะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่ติดตาม Power House อยู่เนี่ยได้รู้ข่าวของผมนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆที่สนใจในตัวแพลตฟอร์มสายฟรีเนี่ยได้รีเควสเข้ามาได้นะครับว่าอยากจะให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับงานออนไลน์ตัวไหนหรือว่าเกี่ยวกับแพลตฟอร์มตัวไหนได้นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ผมทำแพลตฟอร์มสายฟรีตัวไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องของเรากันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในช่วง3วันที่ผ่านมานี้นะครับรวมวันนี้ด้วยนะครับผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าในช่วง3วันที่ผ่านมานี้นะครับผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับแล้วดูกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยนะครับมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับแล้วก็อยากจะดูกันแล้วนะครับว่าในช่วง3วันที่ผ่านมานี้นะครับผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในช่วง3วันที่ผ่านมานี้นะครับผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน้ารีพอร์ตกันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือกราฟในช่วง3วันที่ผ่านมานี้นะครับที่ผมเนี่ยได้ทำเงินกับ Power House นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในช่วง3วันนี้ผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะคลิกตรงนี้เลยนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับในช่วง3วันที่ผ่านมานี้นะครับผมทำเงินจาก Power House ได้150ดอลลาร์กับอีก15เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ย150ดอลลาร์กับอีก15เซนต์นี้นะครับถ้าเป็นเงินไทยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรานะครับมาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ที่32บาทกับอีก67สตางค์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทำการแปลงค่าเงินเลยนะครับก็วางลงไปนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในช่วง3วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับ 4,900 บาทครับผมนี่นะครับคือเงินที่ผมทำได้นะครับจากการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปอบรมนะครับไม่ต้องตื้อง้อขอขายกับใครนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะผมทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับ
ฟังไม่ผิดนะครับผมทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับกับงานที่มีชื่อว่า Powerhouse นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆสนใจนะครับแล้วก็อยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าเฮ้ยPowerhouse นี้คืออะไร Powerhouse นี้ทำงานยังไงนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดกันก่อนเลยนะครับกดเลยนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า Powerhouse นี้คืออะไรแล้ว Powerhouse นี้ทำงานยังไงนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่า Powerhouse นี้นะครับมีการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อทำเงินกับ Powerhouse อยู่2แบบนั่นเองนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือแบบฟรีนะครับก็คือแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับกับ2นะครับก็คือแบบ VIP นะครับก็คือแบบที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะซึ่งเป็นแบบที่ผมเนี่ยทำเงินจาก Powerhouse นี้ได้มากที่สุดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการทำงานของแบบ VIP นะครับแล้วก็แบบฟรีนี้นะครับหลักการทำงานเนี่ยมันไม่แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารายได้ที่ได้จากการทำแบบฟรีแล้วก็แบบ VIP นี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับวิธีการทำงานกับ Powerhouse นี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับใน Powerhouse นี้นะครับเขาคือแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนะครับแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนะครับก็คือแพลตฟอร์มที่เราเนี่ยจะต้องทำการแนะนำคนมาสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันที่แบบฟรีก่อนเลยนะครับสำหรับแบบฟรีนี้นะครับวิธีการทำงานของแบบฟรีนะครับก็คือเมื่อเรานะครับได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้เข้าสู่ระบบสมาชิกแบบนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นั่นเองนะครับถามว่าลิงก์นี้เนี่ยเราเอาไว้ใช้สำหรับทำอะไรนะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งหน้าที่ของเรานะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องทำการ copy ลิงก์นี้นะครับแล้วก็เอาไปโปรโมทนะครับหรือว่าเอาไปโฆษณานั่นเองนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าเกิดว่ามีคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเหมือนกับเราเฉยๆเนี่ยเราจะยังไม่ได้รับอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนั้นนะครับเขาสนใจแล้วได้อัปเกรดเป็น VIP นะครับคราวนี้เนี่ยเรานะครับจะได้รับเงินจากที่เขาอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยอยู่ที่ 50% นะครับจากเงินที่เขาได้ทำการชำระค่าอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งค่าอัปเกรดเป็น VIP นะครับจะลงทุนอยู่ที่$47นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ1,500 บาทนั่นเองนะครับซึ่ง$47นั้นนะครับที่เขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยเราจะได้ 50% นะครับซึ่งมันเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่$23.5นั่นเองนะครับซึ่งสมมุติง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับแล้วเราได้รับลิงก์นี้แล้วนะครับเราเอาลิงก์นี้นะครับไปให้คนสมัครเข้ามาแบบฟรีเหมือนกับเราเนี่ยเราจะยังไม่ได้รับอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับแนะนำเขามาสมัครในรูปแบบของ VIP ได้นะครับเราเนี่ยจะได้รับอยู่ที่ $23.5 ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับผมก็ได้ทำเงินจากแบบฟรีนี้ไปเนี่ยก็ราวๆ$300 กว่าแล้วนั่นเองนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับก็ราวๆ10,000 บาทเลยนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการทำงานของแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูแบบ VIP กันต่อเลยนะครับสำหรับแบบ VIP นะครับความแตกต่างของแบบ VIP เนี่ยจะแตกต่างจากแบบฟรีเล็กน้อยนะครับก็คือหลังจากที่เรานะครับได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนี่เลยนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งลิงก์นี้นะครับลิงก์ที่เราได้รับหลังจากที่เราอัปเกรดเป็น VIP แล้วนะครับจะมีความแตกต่างจากลิงก์แบบฟรีอยู่อย่างนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการเอาลิงก์แบบ VIP นี้นะครับไปแนะนำให้คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเฉยๆนะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่$0.75ต่อ1คนที่สมัครฟรีเข้ามานั่นเองนะครับซึ่ง $0.75เนี่ยก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆประมาณ25 บาทนะครับประมาณ25 บาทนะครับซึ่งแบบ VIP นะครับก็จะมีข้อดีตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือเวลาที่ไปแนะนำคนมาสมัครฟรีเนี่ยเขาก็ได้นะครับ $0.75ต่อ1คนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเข้ามาเป็นแบบ VIP เหมือนกันนะครับก็คือเขาอยากจะมีลิงก์โปรโมทแบบ VIP นี่เหมือนกันนะครับเราเนี่ยจะได้รับอีก $23.5แบบนี้นะครับต่อ1คนที่อัปเกรดเข้ามาแบบ VIP นั่นเองนะครับก็คือได้รับเงิน2อย่างเลยนะครับทั้งจากการที่เราแนะนำคนเข้ามาสมัครแบบฟรีนะครับแล้วก็ทั้งจากที่มีคนนะครับได้ทำการอัปเกรดเข้ามาแบบ VIP ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแบบ VIP นี้นะครับลิงก์ของเขาเนี่ยจะดีกว่าแบบฟรีอยู่อย่างนึงนะครับก็คือเวลาแนะนำคนมาสมัครฟรีเนี่ยได้ $0.75ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งถ้าถามว่าแบบฟรีกับแบบ VIP นี้แตกต่างกันมากไหมนะครับสำหรับผมเนี่ยมันแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับผมนะครับผมคิดว่าถ้าสมัครเข้ามาทำแบบฟรีเฉยๆเนี่ยมันก็คุ้มอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องทำการอัปเกรดเป็น VIP ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นะครับผมเนี่ยแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาทำแบบฟรีก่อนนะครับลองทำดูก่อนนะครับว่าเฮ้ย
แบบฟรีนี้เนี่ยแนะนำคนได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าแนะนำคนได้เนี่ยเพื่อนๆค่อยอัปเกรดเป็นแบบ VIP นะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็เอาเงินจากการที่เพื่อนๆได้รับจากแบบฟรีนี้นะครับเอามาอัปเกรดเป็นแบบ VIP นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะดีกว่านะครับแล้วก็เป็นแบบที่ผมแนะนำนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Power House นี้ดูบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีนะครับหรือว่าแบบ VIP นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Power House ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่สอนเพื่อนๆนะครับในการสมัคร Power House แบบฟรีอยู่นั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการสมัครแบบฟรีเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่อในขั้นตอนถัดไปด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้เข้าใจความแตกต่างนะครับของ Power House แบบฟรีแล้วก็แบบ VIP มากขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้จาก Power House นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ